สวัสดีค่ะสำหรับ JS Roy Talk ในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความแปลกใหม่นะคะอย่างหนึ่งของการทอล์กในการพูดคุยกับวัยรุ่นบ้างนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับน้องเจตวีล่ามพยานะคะเจ้าของเพจล่ามพยาและทำไมถึงต้องคุยกับเขาในวันนี้อย่างที่ไตเติ้ลได้เกริ่นเลยค่ะเขาออกมาจากระบบการเรียนเพื่อมาแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆกับรถคู่ใจแล้วก็เงินไม่กี่พันบาทเดี๋ยววันนี้จะคุยกับน้องกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมิงล่ามพยานะครับค่ะน้องหมิงนะคะน้องหมิงขอให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าคิดอะไรยังไงจุดเริ่มต้นของเราในการที่เราจะออกมาจากระบบการเรียนเพื่อมาแสวงหาประสบการณ์นี่มันเริ่มต้นจากอะไรคะคือว่าตอนนั้นหมิงสั่งหนังสือของพี่บอลพาเที่ยวครับเขาเป็นนักเดินทางที่เคยลาออกจากงานมีเงินอยู่ 30,000 แต่มีความฝันอยากจะเดินทางทั่วประเทศไทยครับเขาก็ใช้เงินจำนวนนั้นอ่ะเดินทางมาเรื่อยๆจนจบทริปครับผมแล้วก็มีหนังสือออกมา3เล่มใช่แล้วหมิงก็สั่งหนังสือของเขามาแล้วตอนนั้นเขามีโปรโมชั่นว่าใครที่สั่งหนังสือของแกแล้วอยู่กทม.หรือปริมณฑลเขาจะนำหนังสือมาส่งด้วยมือของตัวเองเลยก็วันนั้นเราก็ได้เจอกันแล้วหมิงก็เล่าให้เขาฟังว่าหมิงอ่ะลาออกจากมหาลัยมาเราก็ฟังว่าเหตุผลอะไรเนี่ยที่ออกแกก็เหมือนถูกใจเราแล้วก็เสนอว่าให้หมิงอ่ะลองออกมาเดินทางทั่วประเทศแบบแกแล้วถ้าเกิดแกไอ้ท่านหมิงทำจริงๆอ่ะเขาจะช่วยสนับสนุนเงินหมิง 10,000 บาทเขาอยากให้หมิงลองออกมาหาประสบการณ์ชีวิตลองอะไรแบบนี้ครับผม อยากให้หมิงลองสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นครับผมแล้วก็บวกกับตอนนั้นอ่ะหมิงชอบอ่านหนังสือมากเลยหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือแล้วก็แบบมีความฝันว่าอยากจะมีหนังสือเป็นของตัวเองบ้างอ๋อค่ะมิ้นก็เลยเลือกหยิบเอาเรื่องราวการเดินทางอ่ะเอาจะมานำเสนอในหนังสือของมิ้งค่ะจะเอาเรื่องราวที่มาที่ไปก็คือว่าจากการที่เราชอบอ่านหนังสือด้วยแล้วเราเป็นคนชอบเที่ยวชอบเดินทางอยู่แล้วด้วยไหมคะมิ้งเนี่ยเป็นมิ้งชอบดูคนอื่นเดินทางอ่ะแต่ว่าไม่ค่อยแบบว่าไม่ได้ชอบเป็นคนชอบเที่ยวแล้วแบบว่ามันจะมีความแบบว่าบางช่องที่เราชอบดูมันเขาจะนำเสนอการเดินทางที่แบบว่าไม่ได้แบบไปเที่ยวอย่างเดียวอ่ะแบบแทรกข้อคิดพาไปดูความเป็นวิถีชาวบ้านมีความเป็นสารคดีอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าเรื่องอะไรที่มึงชอบแบบมึงชอบความเป็นสารคดีเดินทางครับผมประมาณนั้นนะค่ะก็เลยประกอบกันว่ามีเป้าหมายมีเป้าหมายว่าเราอยากจะไปหาประสบการณ์มากๆนะคะจากทุกที่ทั่วประเทศไทยก่อนที่เราจะเขียนหนังสือเป็นของตัวเองเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือด้วยนี่คือเหมือนเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มต้นเดินทางของน้องหมิงแล้วจากวันนั้นแล้วครอบครัวว่ายังไงคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างที่เราจะตัดสินใจแบบนี้คะตอนที่ตัดสินใจออกเดินทางอ่ะพ่อแม่ไม่ว่าอะไรเลยฮะแบบว่าเขาสนับสนุนให้เราลองออกมาหาประสบการณ์ชีวิตใช่ใช่สนับสนุนแต่ว่าไอ้ตรงทะเลาะสุดคือแบบตอนที่ลาออกมหาลัยครับผมอันนั้นโอ้ทะเลาะกันบ้านแตกเขาไม่อยากให้ลาออกเขาอยากให้อาจจะแค่ไปเดินทางไปแต่ว่ากลับมาเรียนต่ออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะทำนองนั้นแบบว่าเออลองเดินทางเสร็จก็ลองกลับมาเรียนนะอะไรเนี้ยเออก็มีค่ะและแต่ตอนนั้นนี่เรายังไม่ได้คิดว่าจะทำยังไงต่อขอแค่ได้ไปเดินทางก่อนใช่ไหมตอนนั้นคิดว่าแผนว่ายังไงแผนยังไงแผนตอนนั้นก็คือเราไม่ได้มีแผนอะไรเยอะฮะมีแค่แบบว่าโฟกัสแค่หนังสือกับการเดินทางครับผมเพราะหมิงก็เชื่อว่าในช่วงเวลาแก็บเย็นหนึ่งปีนั้นที่หมิงตั้งเป้าหมายว่าจะเดินทางช่วงเวลานั้นหมิงน่าจะตกผลึกหรือว่าคิดอะไรหลายๆอย่างในช่วงเวลาของตอนนั้นได้ค่ะก็คือส่วนอนาคตยังไม่วางแผนก่อนเดี๋ยวไปว่าใช่ครับผมโฟกัสแค่ตรงที่จะเดินทางในหนึ่งปีนี้เลยฮะค่ะจากนั้นก็คือว่าใช้เวลา1ปีที่วางแผนคืออาจจะไม่ได้วางแผนว่าจะไปไหนยังไงแต่1ปีที่จะใช้ชีวิตแบบนี้1ปีที่เราจะให้เวลากับการเดินทางของเราแล้วเราเริ่มต้นว่าเราจะไปที่ไหนยังไงอะคะไอ้แผนการเดินทางพวกแผนอะไรแบบเนี้ยหมิงแบ่งเป็นภาคก่อนครับผมแล้วก็ดูฤดูฮะตอนนั้นหมิงออกประมาณช่วงกุมภาครับผมแล้วก็คำนวณว่าถ้าลงใต้ไปก็ก็น่าจะเป็นฤดูของเขาครับผมอ๋อส่วนดูแล้วก็แบ่งการไหนครับผม
ค่ะใช่ใช่เป็นก็เริ่มต้นจากภาคใต้ก่อนนี่เหรอคะใช่ครับผมลงไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากไปสัมผัสตรงนั้นมากแล้วเริ่มต้นจากใต้สุดเลยเริ่มต้นไปที่ใต้สุดครับผมจากบ้านนนทบุรีลงไปถึงทางใต้ทางเส้นทางอ่าวไทยค่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวน้องหมิงที่ตัดสินใจเดินทางคือเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์คู่ใจด้วยจากการเดินทางที่ผ่านมาเกือบครบปีแล้วเนี่ยนะคะเราไปทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างให้เล่าให้ฟังเลยเราได้ประสบการณ์อะไรยังไงบ้างโอ้ประสบการณ์ใช่ไหมฮะค่ะมีเยอะมากเลยเรียกไม่ถูกเลยเยอะมากเรียกไม่ถูกเลย คือตอนแรกเนี่ยที่เห็นบอกว่าวางแผนไว้คือการวางแผนเดินทางไปตามอุทยานต่างๆทั้ง155แห่งแต่พอเดินทางไปได้สักพักทำไมถึงเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีการเป้าหมายในการเดินทางยังไงคะพอเดินทางมาได้ประมาณเดือนนึงแล้วอ่ะเป้าหมาย155อุทยานแห่งชาติอ่ะที่มึงลองทำไปแล้วระหว่างนั้นอ่ะตลอด1เดือนนั้นมันไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำตรงนั้นเท่าไหร่เลยอ่ะมันแบบเหมือนเราไปถ่ายรูปไปอะไรเนี่ยเราก็ไปต่อแบบทำไปอ่ะมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนว่างั้นเถอะใช่ไหมเราก็ไปถึงแค่สถานที่เฉยๆอย่างนั้นหรือเปล่าส่วนหนึ่งครับใช่ครับผมแบบมันไปแล้วมันก็ไปต่อเลยเหมือนแบบเหมือนรู้สึกว่าเป้าหมายตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่ทางเหมือนกันเพราะมันยิ่งใหญ่เลยนะเอ155ที่อ่ะเออแล้วพอแบบหัวใจเรามันไม่ได้อยากจะทำมันจริงๆจากหัวใจอ่ะกับความเป้าหมายที่มันใหญ่ขนาดนั้นแรงผักมันไม่พอมันเราประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยแบบรู้สึกตัวมันก็เลยเปลี่ยนโฟกัสมันไม่เอาแล้ว155อุทยานค่ะแล้วเปลี่ยนมาเป็นอะไรคะมันเปลี่ยนมาเป็นตอนแรกอ่ะก่อนจะเปลี่ยนเป็น155ประสบการณ์ใหม่อ่ะในปัจจุบันมันมีแบบลองเปลี่ยนมาเป็น155อาชีพลองแบบไปพูดคุยกับคนที่เขาทำงานลองไปทำงานกับเขาในอาชีพนั้นๆนะครับผมแต่พอทำไปแล้วอ่ะลองทำอ่ะก็รู้สึกแบบก็ไม่ใช่อยู่อ่ะไม่ใช่อยู่ดีอ่ะค่ะมันเหมือนแบบว่ามันต้องพึ่งคนอื่นอะไรแบบนี้มันต้องแบบว่ากว่าจะไปหาใครสักคนได้แบบคนที่เขาจะยอมต้อง155คนอะไรแบบนี้คุยไปประมาณ 2-3 คนก็ไม่เอาละเราหาเป้าหมายอื่นที่มันใช้พึ่งแค่ตัวเราอ่ะให้มันจับต้องได้ง่ายใช่ไหมใช่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเยอะฮะแบบเราทำเป้าหมายนี้สำเร็จอ่ะสามารถทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งคนอื่นครับผมก็มันก็เลยเปลี่ยนมาเป็น155ประสบการณ์ใหม่ก็คืออะไรก็ได้อันนี้ใช่ไหมอะไรก็ได้เลยให้มันเป็นเรื่องของแบบโชคชะตาเลยฮะคิดแบบนั้นแบบเดี๋ยวให้เป็นเรื่องของโชคชะตาหมายความว่าไงเราไปถึงเราไปเจออะไรแล้วก็ขอไปเรียนรู้เรื่องนั้นอย่างนั้นเหรอคะคือแบบอะไรก็ได้เลยแบบขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ไปวนรันน่ะเดี๋ยวเรื่องราวอ่ะประสบการณ์อะไรเดี๋ยวมันเข้ามาหาเราเองด้วยส่วนนึงแล้วอันไหนค้นคว้าได้เราไปหาได้ก็ลองไปเช่นมีสำนักงานแรงงานแห่งชาติค่ะอันนั้นเขาเปิดรับสมัครให้คนได้แบบอยากฝึกงานอยากลองทำอะไรแบบเนี้ยไปสมัครได้เช่นแบบเป็นบาริสต้าเป็นบาร์เทนเดอร์หรือว่าเป็นงานเกี่ยวกับการช่างอะไรพวกนี้เขาจะเปิดสอนฟรีอบรมฟรีแบบ 5-6 วันมีข้าวมีอะไรให้ที่พักให้ด้วยอะไรแบบนั้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราแบบเราไปหาได้อะค้นคว้าก็เรียกว่าเปิดกว้างเพื่อรับประสบการณ์มากๆหลายอย่างเห็นไปร่วมในกองถ่ายด้วยไปทำหลายอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ๆอันนั้นเป็นแบบอย่างที่บอกแล้วโชคชะตาเดี๋ยวมันพาเราไปเองอันนั้นก็เป็นเพื่อนที่เราได้เจอกันแบบในระหว่างเดินทางมันก็ไปอยู่กับเขาอ่ะแล้วเขาก็พาหมิงไปลองไปเป็นเด็กถือไม้อะไรเนี่ยสภาพก็กลายเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแทนอะไรนี้ด้วยก็เลยได้ประสบการณ์ในเรื่องของการถ่ายทำหนังด้วยอีกแบบนึงใช่ครับผมค่ะแล้วจากวันนั้นที่บอกว่าได้เงินทุนมาก้อนหนึ่งแล้วก็มีเงินส่วนตัวอีกส่วนหนึ่งใช้จ่ายหมดภายในช่วงไหนของการเดินทางแล้วเราทำยังไงต่อในเรื่องการใช้จ่ายตรงนี้ก็คอมิงอ่ะมิงตังน้อยใช่ไหมฮะมิงก็ คิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีเงินอยู่แค่นี้เราจะทำยังไงให้เราเดินทางออกไปได้ไวแล้วก็สามารถไปต่อได้เรื่อยๆ
วิธีมันก็เลยก่อนจะออกเดินทางมันก็คิดแค่หลักๆแค่นั้นเลยฮะว่าจะหาเงินระหว่างทางยังไงโดยที่แบบว่าเราเป็นคนแบบไม่ต้องออกแรงเยอะต้นทุนต่ำตอนนั้นมึงอ่านในหนังสือของพี่บอลหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการที่เขาขายรูปภาพอันแสดงว่าในเรื่องของการหาเงินมาใช้จ่ายในการเดินทางของเราเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของการขายรูปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือจะพยายามขายเสื้อด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมมีขายเสื้อที่เราออกแบบเองครับผมค่ะแล้วตรงนี้มันเพียงพอสำหรับการเดินทางของเราที่มาถึงจนเกือบจะ1ปีนี่ไหมคะก็พอมาตลอดนะฮะหลักๆแค่ใช้แค่ขายรูปก็มาได้เรื่อยๆเลยฮะค่ะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเงินจากครอบครัวเลยไม่ได้พึ่งพาเลยฮะไม่ได้ใช้นะใช้แค่ตรงส่วนนี้แต่ค่ะแล้วจากที่เดินทางมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยทางครอบครัวเห็นของการเดินทางของน้องมาเป็นระยะจนเกือบจะครบปีแล้วเนี่ยทางครอบครัวรู้สึกยังไงบ้างที่ทะเลาะกันดีกันหรือยังแล้วสนับสนุนไหมยังไงทะเลาะหายตั้งนานฮะหายตั้งแต่ลาออกนะฮะลาออกมาก็มันเป็นช่วงแรกๆใช่ไหมใช่ๆครับผมแต่ว่าเหมือนอันนี้หมิงสังเกตเอานะฮะว่าหมิงรู้สึกว่าแบบทางครอบครัวเหมือนเขาเติบโตไปกับเราด้วยฮะเหมือนจากการที่เขาอ่านไดอารี่ของเราที่เราเขียนอะไรแบบนี้ทุกวันเพราะว่าแบบเรากลับไปคุยกับเขาทีนึงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเหมือนเขาแบบโอเพ่นขึ้นแล้วก็แบบมีความเข้าใจเติบโตไปด้วยกันอ่ะใช่ครับค่ะเขาคือก่อนหน้านี้ก่อนเดินทางก่อนที่จะเดินทางเราอาจจะได้ไม่ได้มีการเขียนความในใจความรู้สึกอะไรของเราออกทางเพจแต่เมื่อเราได้เดินทางแล้วเราก็มีการเขียนทุกสิ่งอย่างลงไปในเพจทำให้ทั้งเพื่อนในเพจด้วยและทั้งพ่อแม่ด้วยเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจของความรู้สึกของน้องหมิงใช่ไหมคะหมิงว่าใช่เลยนะฮะเหมือนแบบทั้งทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนของหมิงเองอ่ะก็เหมือนแบบมีความเปลี่ยนแปลงไปแบบแอบสังเกตเห็นนิดหน่อยฮะค่ะแล้วตัวเราล่ะหลังจากที่เราเดินทางมาจนเกือบปีนึงแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยได้พัฒนาทางด้านความคิดจิตใจแล้วก็การดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างที่เป็นแง่คิดจากการเดินทางของเราเหมือนหลักๆแล้วอ่ะเหมือนเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นครับผมเป็นแบบเราแบบสามารถก้มลงมามองเห็นตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็แบบเข้าใจตัวเองขึ้นว่าแบบทั้งทางความรู้สึกแล้วก็ทางร่างกายนะฮะร่างกายก็แบบเราเริ่มแบบรู้สึกไม่โอเคละความคิดเราเริ่มไม่โอเคละเราก็ลองไปกินข้าวลองไปทำแบบพักผ่อนอะไรแบบว่าให้มันพอดีฮะแล้วก็แบบการจัดการความคิดเราเป็นระเบียบมากขึ้นจากการเขียนแล้วก็การนั่งสมาธิระหว่างเดินทางอะไรแบบนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยฮะแบบจัดระเบียบความคิดเพราะหมิงเป็นคนที่ค่อนข้างฟุ้งซ่านแล้วก็แบบมีคิดอะไรอยู่ในหัวตลอดซึ่งมันจะไม่เป็นระเบียบฮะแต่พอมาเดินทางออกมานั่งสมาธิหรืออะไรแบบนี้ได้คุยกับตัวเองอ่ะทำให้เข้าใจตัวเองขึ้นเยอะมากเลยฮะค่ะแล้ววางแผนยังไงหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วเนี่ยจนเกือบจะปีแล้วเนี่ยนะคะเราวางแผนชีวิตต่อจากที่เราได้รับประสบการณ์อย่างไรมองชีวิตในอนาคตอย่างไรครับผมก็หลักๆเลยที่ผมมองที่ผมสิ่งที่ผมควรต้องทำให้ได้เลยในปีนี้หลังจากจบทริปแล้วก็คือการผลิตหนังสือที่เราตั้งใจเอาไว้ฮะก็ต้องมีให้เวลาในการเขียนหนังสืออีกสักนิดนึงใช่ไหมคะรีบเรียงแล้วก็ทำรูปเล่มทำแบบผลิตต่างๆเพราะเดี๋ยวเราแบบทำเองด้วยฮะแบบไม่ได้ใช้ค่ายอะไรแบบนั้นเลยทำนักพิมพ์ครับผมแล้วก็อยากจะทำเองทั้งหมดใช่ครับผมแล้วก็ตั้งใจอยากจะทำวงดนตรีกับเพื่อนอะไรแบบนี้อยากเป็นศิลปินนะค่ะแล้วอย่างนี้ก็คือมีเป้าหมายของอนาคตในการที่จะเป็นนักเขียนจะเป็นศิลปินอย่างนั้นใช่ไหมคะที่หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเป็นแนวทางนี้แน่นอนใช่ครับอยากเป็นศิลปินนักดนตรีครับผมก่อนหน้านี้เป็นนักดนตรีอยู่แล้วด้วยไหมเคยเล่นดนตรีอะไรอยู่แล้วด้วยไหมคะก่อนหน้านี้เรียนดนตรีครับผมเรียนแบบเอกกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็คือมีแนวทางอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ๆแล้วพอมาหาประสบการณ์ก็คิดว่านั่นแหละสิ่งที่เราชังชอบอยู่ก็ยังคงอยากจะทำแบบเรียกว่าเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นศิลปินด้วยนะคะค่ะทีนี้เดินทางมาทั่วนี่ครบ77จังหวัดแล้วใช่ไหมคะถ้ารวมทริปก่อนหน้านี้ที่เราเพิ่งไปมาการนี้ขี่จากนนทบุรีไปแม่สายจังหวัดเชียงรายครับผมค
ก่อนที่จะลาออกมหาลัยอ่ะเออถ้ารวมทริปนั้นด้วยอ่ะกับตอนนี้ครบ77จังหวัดแล้วแต่ถ้าไม่ได้นับในจังทริปที่แล้วอ่ะตอนนี้ขาดเพียงแค่3จังหวัดครับผมพะเยาน่านและเชียงรายครับผมอ๋อซึ่งเราจะเก็บให้ครบภายในกำหนดของเราปีหนึ่งหรือยังไงคะจะเก็บให้ครบภายใน1มีนาครับผมจะไปจบทริปที่แม่สายเอาจะไปจบทริปที่แม่สายตอนนี้อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรคะตอนนี้อยู่ที่แม่ฮ่องสอนครับผมที่ปายอยู่ที่ปายอ๋อแล้วมีอุปสรรคเห็นดูในเพจในเพจว่ามีเรื่องของรถเสียอยู่ใช่ไหมตอนนี้โอ้ใช่ครับผมตอนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อมที่ในเมืองแม่ฮ่องสอนครับผมส่วนตอนนี้ก็นั่งมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนครับผมอ๋อค่ะก็เลยต้องเอาน้องเข้าอู่ไปก่อนนะคะใช่ครับน้องรวยรินนี่ใครเป็นคนตั้งชื่อเพิ่งตั้งไปไม่กี่วันก่อนฮะแต่ว่าสภาพทั้งสภาพมอเตอร์ไซค์ทั้งอะไรก็ดูเหมาะดีชื่อก็สวยค่ะก็เลยกลายเป็นน้องรวยรินไปเพราะว่าดูแล้วท่าทางจะแบบไปไม่ไหวจะจบทริปกับเราไหมเนี่ยรอแล้วใช่ครับว่ารอแล้วแล้วหลังจากนั้นก็จะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปเออคิดว่าน่าจะเอามอเตอร์ไซค์มาขึ้นรถไฟครับผมแล้วก็อ๋อดีค่ะดีค่ะดีค่ะไปทำอะไรหลายอย่างที่เราแบบเพราะว่าถ้าสภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่น่าจะเสี่ยงเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็หวังว่าจะจบทริปด้วยความปลอดภัยดีแล้วก็สมใจที่จะเดินทางในตลอดทั้งปีแบบนี้แล้วก็กลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอให้แนะนำเพจของน้องหมิงนิดนึงเผื่อผู้ปกครองหรือว่าใครที่อยากจะเข้าไปติดตามดูว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขามีความคิดอะไรแบบไหนยังไงให้ไปติดตามที่ไหนยังไงได้คะติดตามได้ที่ทางเพจล่ามพระยาเลยครับผมหมิงก็จะเล่าเรื่องใช่ๆครับเป็นนามสกุลของหมิงเลยฮะส่วนภาพนี่คือเป็นเฟซส่วนตัวของหมิงเลยฮะภายในเพจหมิงก็จะเล่าเรื่องการเดินทางแล้วก็ประสบการณ์บทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินทางเอามาถ่ายทอดมาให้ทุกคนอ่านเลยฮะค่ะใช่แล้วหลังจากที่จบทริปนี้หมิงก็จะผลิตหนังสือที่รวบรวมทุกอย่างที่เล่ามาภายในเพจเอามาใส่ในหนังสือเล่มนั้นครับผมซึ่งก็มีเรื่องราวมากมายที่อยากจะถ่ายทอดในสิ่งที่เราเจอมาใช่ใช่ครับผมแล้วก็มันก็จะมีบางส่วนที่เราไม่ได้ลงภายในเพจเอามาลงในหนังสือด้วยนะครับผมค่ะมีแอบกักไว้บางส่วนสำหรับหนังสือด้วยแล้วหนังสือจะออกเมื่อไหร่คะน้องหมิงหมิงคิดว่าถ้าหลังจากจบทริปนี้ก็พยายามจะไม่ให้มันเกิน2เดือน3เดือนอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงที่ทัมมิ่งที่ดีที่สุดที่น่าจะปล่อยนะฮะค่ะก็เดี๋ยวติดตามอ่านนะคะหนังสือมีตั้งชื่อหรือยังคะน้องหมิงโอ้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยฮะยังคิดอยู่ฮะยังไม่ต้องรีบถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพตลอดทั้งทริปแล้วก็ติดตามรออ่านหนังสือของน้องหมิงอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาเล่าประสบการณ์ของวัยรุ่นในยุคนี้ว่าเขาคิดอะไรทำอะไรแบบไหนอย่างไรนะคะขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะน้องหมิงเจตวีล่ามพระยานะคะไปติดตามน้องได้ในเพจชื่อล่ามพระยาเราจะได้รู้ว่าความคิดของวัยรุ่นอายุไม่ถึง20ปีนะคะที่ต้องการจะหาประสบการณ์ในการเดินทางซึ่งบางทีบางครั้งผู้ใหญ่อย่างเราทำงานมานานแสนนานอยู่มานานแล้วอาจจะยังเที่ยวไม่ได้ครบหรือว่าเดินทางไปไม่ได้ครบทุกจังหวัดในประเทศไทยแบบน้องเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่นำเสนอในช่วงนี้ของ JS Loy Talk ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ